กันเป็นพิเศษนะคะกับบรรยากาศที่สนามบินจังหวัดขอนแก่นซึ่งหนาแน่นไปด้วยแฟนคลับ UBC AF2 ที่มารอต้อนรับพวกเขาอย่างหนาแน่นค่ะบางรายนี่ลงทุนมาจากกรุงเทพเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาโดยเฉพาะเลยนะคะนั่งหน้าบัตร500นั่งแถวหน้าแถวเอเลยนะคะเชียร์บอยค่ะไปอะไรนะคะก็มาดูกันนะคะที่ Impact ก็สนุกแล้วก็คิดว่าที่ต่างจังหวัดก็บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศจะแตกต่างกับที่กรุงเทพค่ะอะไรนะคะมีความสุขและอบอุ่นมากเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะรับรองว่าคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นในคืนนี้จะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นเหล่านักล่าฝันก็เดินสายพบปะพูดคุยกับ3คลื่นวิทยุของชาวขอนแก่นและเยี่ยมแผงเทปชั้นนำซึ่งกระทำเอาเหล่านักล่าฝันเมื่อยมือกันเป็นแถวๆเพราะต้องแจกลายเซ็นมือเป็นระวิงเชียวค่ะอุ้ยด้านล่างนะคะอุ่นน้ำตาข้างมากค่ะเสียงกรี๊ดฮือฮามากเสียงแซ่คนเยอะมากๆค่ะเราถึงกับสะดุ้งกันเลยทีเดียวนะฮะนั่นนี่ค่ะนั่งรถมาก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะไม่คิดว่ามาถึงนี่เราจะแบบอุ่นน้ำตาข้างขนาดนี้ผู้คนล้นหลามค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเรามากๆเลยค่ะคืนเคร่งร่าเริงกันอยู่แล้วนะคะพอเวลาเรารวมตัวกันทีไรก็จะนองใหม่นั่นแหละสิค่ะแย่งกันพูดกันสุดฤทธิ์โดยเฉพาะที่นี่ก็เป็นแบบว่าคลื่นเฉพาะของชาวขอนแก่นโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้คุยกันเต็มแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างคับคั่งนักล่าฝันของเราก็เลยสัญญาว่าคอนเสิร์ตในคืนนี้จะมีเซอร์ไพรส์แน่ๆแต่จะเป็นอะไรนั้นขออุบเอาไว้ก่อนค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะต้องอุบไว้ค่ะแต่รับรองมันค่ะค่ะเต็มรูปแบบแน่นอนค่ะพวกเราก็เหมือนสคสแล้วครับมาส่งความสุขทั่วประเทศไทย1ทุ่มตรงนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแน่นอนค่ะเจอกันนะคะส่วนอีก2ภาคค่ะต้องน้อยใจใช่ค่ะอาทิตย์หน้านะคะวันที่19เจอกันแน่นอนที่เชียงใหม่ค่ะกาดสวนแก้วนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ภูเก็ตค่ะที่ Royal City ภูเก็ต1ทุ่มตรงเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันแน่นอนกับพวกเรา Academy Fantasia Season 2ค่ะใครมีบัตรก็เตรียมรับมือกับความสนุกสนานจากพวกเขาเหล่านักล่าฝันได้เลยนะคะแล้วในคืนนี้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วคืนนี้ UBC Insight จะเก็บภาพเบื้องหลังการซ้อมก่อนขึ้นเวทีมาให้ชมกันก่อนที่พรุ่งนี้จะมีบรรยากาศเต็มๆมาให้ชมกันอีกรอบนึงค่ะขอบคุณนะคะที่ร่วมกันสคสพวกเราค่ะส่งความสุขให้พวกเราใช่ไหมคะโอ้น้องออฟคิดได้ยังไงน่ารักมากๆเลยเป็นแนวอย่างนี้ลูกทุ่งก็ต้องมีคำหยอดคำอ้อนนิดนึงพี่อ้อนแบบนี้นะกระรอกน้อยดูซิบรรดาสาวๆนี่โอ้โหไปกรี๊ดกันโอ้โหขับข้างเลยนะคุณคืนนี้นะคะจะต้องสนุกไม่แพ้ที่กรุงเทพและภาคอื่นๆก็อดใจนิดนึงนะคะจะทยอยไปเล่นกันในสัปดาห์ต่อๆไปค่ะค่ะ